ะเป็นงานครบรอบ50ปีของอุลตร้าแมนเลยนะคะเป็นการวิ่งการกุศลค่ะร่วมกันเกิดมูลนิธิเด็กนะคะพี่ผาอยากให้น้องๆนะคะเข้ามาร่วมกันเยอะๆเลยเนาะถ้ายังไงนะคะลองดูบรรยากาศในงานได้เลยค่ะมีตามนี้เลยค่ะมีเวลาวิ่งนะ55นาฬิกาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปวิ่งนะคะเราต้องลงทะเบียนก่อนค่ะเราจะบอกเลยนะเดี๋ยวพี่พาจะทิ้งลิงก์ไว้ที่เพจด้วยแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเข้าได้2ทางนะคะก็จะเป็น Ultraman Desktop เนี่ยนะคะ1ทางแล้วนะคะกับที่แฟนเพจ Facebook นะคะ Ultraman Run 2016นะคะอันนี้เป็นการร่วมกัน50ปีนะครบรอบ Ultraman Run นะคะเราก็จะเข้าตรงนี้ถ้าเข้าแฟนเพจนะคะจะมีตรงนี้ใกล้ๆถูกใจนี้นะคะกดคำว่าจองเลยเขาก็จะพาไปหน้า Ultraman เพื่อที่เราจะล็อกอินนะคะเข้าไปได้อีกนะคะเข้าแบบนี้สมมุติว่าหน้านี้หน้าเดียวกันนะเดี๋ยวพี่พาจะทิ้งไว้2ลิงก์นะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้ค่ะ Ultraman Run นะคะ Digital Now นะแล้วกดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะเป็นการกุศลนะคะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเพื่อเอาไปทำบุญกับมูลนิธิเด็กนะคะก็จะเป็นปลุกหัวใจของคุณนะคะออกไปวิ่งด้วยกันเพื่อส่งพลังให้เด็กนะคะอันนี้เป็นการกุศลร่วมกันกับเด็กๆนะคะให้เรากดตรงอีเวนต์นะคะตรงนี้ก็จะลากมานะคะให้เราดูเนาะสำหรับนะคะ1ท่านนะคะ 2.5 กิโลเนี่ยเสียค่าลงทะเบียน 1,000 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวนะคะแพ็กเกจลัส 2.5 กิโลเหมือนกันนะคะแพ็กเกจ 2,400 บาทนะคะได้ทั้งหมด3คนนะคะถ้าสมมติว่าเราลองรีจิสเตอร์ไปเปลี่ยนหน้าเราก็จะเข้าไปตรงนี้ของเด็กนะคะของผู้ใหญ่รวมกันก็จะมีตรงนี้ให้เราไซน์อินเข้าไปนะคะของผู้ใหญ่คนที่1ของผู้ใหญ่คนที่2แล้วก็ของเด็กนะคะเด็กนี่อายุไม่เกิน10ปีนะคะได้1คนนะคะวิ่งกับผู้ปกครองแต่ว่าจะได้เสื้อครบทั้งหมด3คนก็จะมีวิดีโออุลตร้าแมนด้วยนะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนาะถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมไปดูในเพจได้นะคะเข้มแข็งเข้าไว้เด็กน้อยใส่พลังให้เต็มที่แล้ววิ่งไปด้วยกันไหมนี่เลยนะคะถ้าใครอยากดูนะไปดูในเพจเพิ่มเติมได้เลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดพอเราลงทะเบียนเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอดูลงทะเบียนอีกทีนะเราลงทะเบียนเรากดมาลงทะเบียนเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมากดตัวนี้ค่ะยืนยันการสมัครยืนยันการสมัครตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีขึ้นให้เราจ่ายที่บัตรเครดิตโอนเงินหรือว่ายังไงตรงนี้ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนทำให้นะคะพอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีชื่อที่อยู่ให้เราเลยค่ะให้เขาจะส่งเสื้อมาที่เรานะคะเสียค่าส่งอีกประมาณ50บาทค่ะต่อครั้งหนึ่งเนาะมีไซส์เสื้อให้เราติ๊กเลยค่ะว่าเราอยากได้ไซส์เสื้อไซส์ไหนนะก็มีตรงนี้ให้เลือกนะคะแต่ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบตรงนี้เลยนะคะพอเราได้แล้วเราได้รายละเอียดครบแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเวลากันค่ะว่าวิ่งเท่าไหร่ยังไงแล้ววันที่เท่าไหร่เนาะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันเยอะๆเนาะถ้าอย่างไรคลิปนี้ก็พาไปแล้วนะคะเจอกัน